20 ดอลลาร์ 21 นายเฉลียวนางกิจ 20 ดอลลาร์ 22
นายจอยนางเหลิน30วันล่า23นายหลงนางไม่15ดอลลาร์24นายเซียนนายเซียนนางได้นายเซียนนางได้30ดอลลาร์แล้วก็มี25นายน้อยนางเป้ย20ดอลลาร์นางเบ้ยนางเบ้ยนางเบ้ย20ดอลลาร์นะครับนายน้อยนางเบ้ยนะครับนางเบ้ยแล้ว25นางจันทาสีมีสุข20ดอลลาร์26ป้าพาลุงน้อย20ดอลลาร์27นายส่งนางทอง20ดอลลาร์แล้วก็นางโฮมนายมันนี่ฮะมันนี่คุณพ่อแสนแม่นาง20ดอลลาร์แล้วก็มีนายโดนนางทองดำ20ดอลลาร์นะครับก็ลุงทองนางรวยเด้อ20ดอลลาร์แล้วกรรมการก็ไปนับรวมแล้วก็ได้894ดอลลาร์นะครับรวมทั้งหมดเป็นเงินไทยประเมินออกมายังไม่ได้แลกนะครับกรรมการยังไม่ไปแลกก็เป็นเงินไทยประมาณ 30,000 บาทว่าป้าแง่น้ําครับป้าแง่มั้ยอ๋อป้าแง่นะครับป้าแง่เอาเงินดอลลาร์เงินสวิสมานะครับเข้าบัญชีลูกสาวผมแล้วก็ได้เอาเงินเป็นไทยมา 3,000 บาทนะครับจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับจากสวิตเซอร์แลนด์ก็มีป้าแง่ใครนะคุณนั่นละคนจุบแร่อย่างไรจุบแร่นะครับแร่อยู่ไหนเขียนไว้ตรงไหนแป๊บนึง3คนที่สั่ง29นะครับโยนะครับคุณป้าน้อยอินโดและคุณป้าแหนมพร้อมคุณป้าจุบแร่นะครับมาจากสวิตนะครับอันนี้เป็นเงินสวิตนะครับเรามาแลกเป็นเงินไทย 3,000 บาทนะครับ 3,000 บาทก็คงทราบตอนนี้เนาะขอบคุณก็ได้รับเงินจากสหรัฐอเมริกาจำนวน894ดอลลาร์นะครับรวมแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมีบัญชีนะครับมีบัญชีที่คณะกรรมการเมื่อวานนี้ได้รวบรวมแล้วได้เท่าไหร่นะครับก็จะส่งเป็นบัญชีนะครับให้ในเขียนไปให้ดูให้เบิ่งทีนึงเนาะเราต้องตักอ่างเรียกได้อ่านแล้วจบมีเพียงคนเดียวเอาเมื่อญาตินี้ก็เอาอินเนาะแล้วก็เลยว่าในการทุกสิ่งทุกอย่างให้ญาติพี่น้องฟังด้วยบัญชีอยู่ในนี้ก็ขอบคุณค่อยก็เป็นเอาเงินให้เพิ่นเรียบร้อยแล้วแล้วค่อยก็ได้มาทำบุญทานก็ได้ส่งซองไปถวายเพิ่นเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็มาปรากฏโตให้เห็นบัญชีนี้ให้พี่น้องเขาฟังให้กับพี่น้องเขายกมือสาธุเด้อที่ว่าค่อยเอาบุญมาทานมาเป็นมาให้เนี่ยเพิ่นก็ลึกสะพานเรียบร้อยแล้วจะน่าก็อยากเพิ่นอยากเว้าเรื่องปัจจัยที่ว่าอยู่เมืองไทยเนี่ยหลายๆประเด็นก็ให้เข้าๆให้ฟังเอาไว้ด้วยคือตอนนี้ก็พูดให้ฟังก็ให้ฟังนะครับตอนที่ลุงเขียนเพิ่นคณะกรรมการวัดเพิ่นคิดบัญชีน่ะรวบรวมเงินน่ะพอดีเพิ่นไปถ่ายทำกฐินที่วัดของสมบูรณ์ของสมบูรณ์แล้วทีนี้กรรมการเพิ่นรวบรวมเงินแล้วตอนนี้ที่เงินไทยของเงินไทยเนี่ยที่บ้านวัดของว่าเนี่ยได้ 248,154 บาทนะครับแล้วทีนี้เงินดอลลาร์น่ะเงินดอลลาร์ได้894ดอลลาร์นะครับแต่ยังไม่ได้ไปแลกยังไม่ได้ไปแลกแต่ว่าคิดประเมินดูก็เป็นเงินไทยนะเหรียญดอลลาร์ละ37บาท894นี่ก็เป็นเงิน 33,078 บาทนะครับรวมแล้วทั้งเงินดอลลาร์ทั้งเงินไทยนะครับเงินดอลลาร์ที่แรกแล้วนะเป็นเงิน 281,232 บาทนะครับอันนี้คณะกรรมการที่คิดบัญชีเมื่อวานนี้ผมก็ไม่ได้ถ่ายไว้แต่ว่าผมซีเขียนที่ส่งเป็นบัญชีเนี่ยให้ตะเขียนถ้าพี่น้องน้องปุ้นสงสัยอย่างไรก็เบิ่งเอาในนี้แหละเพราะว่าเมื่อวานนี้คนมันเยอะเกิดความชุลมุนวุ่นวายมันมีเวลาที่ว่าอะไรซึ่งให้ชัดเจนผ
ราะว่าต่างเล่งเนาะก็ประมาณจากสายปุกินบุรีนะครับสายปุกินบุรีนั้นได้ 57,000 เศษมันก็จำมาได้นะครับแล้วก็มาจากสายชลบุรีก็ได้ 30,000 กว่าก็จากสายชลบุรีได้ 30,000 กว่าแล้วก็พี่น้องผมว่านี้นะครับรวมแล้วก็เป็นเงินเฉพาะเงินไทยก็ 248,154 บาทนะครับแล้วเป็นเงินดอลลาร์ที่แรกเป็นเงินไทยแล้วก็ถ้าเอาไปแลกตอนนี้มันได้แล้วนะครับก็เป็นเงิน 33,078 บาทรวมแล้วทั้งหมดนะครับก็ได้เป็นเงิน 281,232 บาทนะครับอันนี้ขอให้พี่น้องอยู่ทางสารัฐนั้นได้เกิดความมั่นใจสบายใจนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์ที่มาวัดของวันนี้ไม่ตกหล่นเสียหายที่ไหนนะครับขออนุโมทนาขออนุโมทนาสาธุกราบขอบคุณสาธุกับพี่น้องสารัฐนะครับที่ได้บริจาคเงินมาร่วมอนุโมทนากฐินนะครับกับทางพี่น้องของว่านะครับก็ผมนายทวินเชียววงซึ่งเป็นคณะกรรมการอยู่ที่นี่นะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องขอให้พี่น้องทุกคนนั้นได้มีอายุวันละสุขะพระทุกทีวารตีการนะครับอายุก็ขอให้พี่น้องได้มีอายุยั่งยืนยาวนานวันละก็ขอให้มีร่างกายเป็นที่ต้องตาเจริญใจของผู้ที่ได้พบเห็นนะครับสุขะก็ขอให้พี่น้องจงมีความสุขความเจริญคิดกับส่งสิ่งใดขอให้ได้ความสุขสมความมุ่งมั่นปรารถนานะครับพระก็ขอให้พี่น้องมีพระกำลังอันแก่กล้าที่จะประกอบกิจการงานใดๆให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับฉะนั้นก็ขออนุโมทนาสาธุครับสวัสดีครับ